ดย O2 Fluorogen ชนิดหยดลองเอื้อมมือค่อยก็เอื้อมไม่ถึงกลับเข้าสู่รายการรวยทะลุรากหญ้ากับผมกายรินอีกครั้งครับคือเส้นทางเดินของพี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยเขามีหลายคนนะเขาบอกว่ามันต้องเพาะปลูกพืชแบบผสมผสานผมก็เห็นด้วยนะแบบนี้นะรู้ว่าเรามีที่ดินอยู่ประมาณ10ไร่อย่างน้อย1ไร่นะไม่ต้องไปเสียดายขุดบ่อไว้ก่อนถ้ามีน้ำเมื่อไหร่นะใจชื้นมี10ไร่หกปลูกอัดพืชซะเต็มเลยขุดบ่อสัก4เมตรเลยลึกๆหน่อยยอมลงทุนครั้งเดียวเนี่ยนะมันหากินได้เป็นโหในอนาคตยาวเลยนะถ้ามันมีน้ำสักอย่างนะมันจะปลาก็ได้นะบ่อเนี่ยนะขุดไปเลย1ไร่ลึกสัก4เมตรอะไรพวกนี้3 4เมตรเนี่ยแต่ถ้าแห้งแล้งหน่อยก็ขุดลึกๆหน่อยมันจะได้แห้งช้าหน่อยใช่ไหมเลี้ยงปลาก็ได้แต่เวลาเลี้ยงปลานะขอร้องประธานโทษเลยอย่าไปเลี้ยงปลาช่อนรวมกับคนอื่นนะรวมกับปลาชนิดอื่นนะมันไปกินก็หมดโอ้เราลงลูกปลาไปเยอะแล้วมีปลาช่อนอยู่ 3-4 ตัวแค่นั้นแหละไอ้เนี่ยว่างงานไม่ได้แล้วไปจ้องไล่กินแต่ลูกปลาอย่างเดียวไอ้ปลาขนาดหัวไม่มือเลยช่อนชอบมากเลยเราไม่รู้ว่าพอถึงเวลาจะจับปลาเนี่ยอ้าวทำไมปลาเหลือน้อยจังก็ไอ้ช่อนมันกินหมดอ่ะอ้วนมันอยู่คนเดียวอ่ะแถมออกลูกออกหลานมาเต็มเลยอย่าไปเลี้ยงปลาช่อนอย่าไปเลี้ยงเลยห้ามเลยบางทีเราไม่ได้เลี้ยงนะไม่ได้เลี้ยงไม่รู้มาจากไหนพอฝนตกแล้วโอ้โหมันเนี่ยมันไอตัวนั่นเลยนะกลางคืนเนี่ยมันตัวย่องเบาเลยปลาช่อนเนี่ยพอตกคืนมาเวลาฝนตกเนี่ยมันเอาละขึ้นไปบนบกสอดสายสายตาวิ่งพ่านเลยไปหาบ่อน้ำใหม่ลงพอไปเจอบ่อเราที่ขุดไว้แล้วโอ้โหมันยิ้มเลยบ่อกว้างใหญ่อาหารเพียบใช่ไหมเนี่ยเขาถึงมีอะไรกั้นไงกั้นรอบบ่อป้องกันไอช่อนมันเข้ามาเนี่ยผสมผสานริมนั้นเราก็ปลูกพืชได้หลายอย่างแบ่งเป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มผักอายุสั้นมั่งอายุยาวมั่งใช่ไหมใน10ไร่ได้ทำไปตรงนู้นตรงนี้นี่เนี่ยเราก็จะขายได้ไปเรื่อยชีวิตก็จะมีความสุขแต่ขอร้องในเวลาปลูกเราอย่าไปเห่อตามคนมากนักดูภาวะแวดล้อมที่เรามีอยู่ดีกว่าว่ามันเหมาะสำหรับประเภทไหนจะปลูกอะไรแล้วมันงามมันดีเนี่ยดูตรงนั้นเป็นตัวตั้งอะไรขายได้หมดแหละขอให้มันงามมันดีมันแค่ลงทุนไปแล้วไม่ได้เรื่องเลยผลผลิตโอ้โหแบบเหี่ยวเฉาเน่าตายอย่างงี้มันก็เจ๊งเลยสิงั้นน่ะที่สำคัญไปดูนี่ดีกว่าทีมงานบริษัทวันกรีนเอเชียเนี่ยเขาได้นำผลิตภัณฑ์ฟาโวเจนชนิดหยดสารอินทรีย์ทางใบนะไปใช้กับพืชไปดูว่าเอ๊ะมันได้ผลจริงไหมเดี๋ยวไปชมเลยครับมาสู่ขอเพราะเงินพอมีทำงานทั้งปีหวังมีคู่เชยเออพี่ราคาตอนนี้เป็นยังไงคะตอนนี้ราคาอยู่ที่90บาท90บาทกับ75ราคามันต่างกันไง75นี่คือมัน A เขียว A ขาว A เขียวหลายเบอร์อ๋อมีหลายเบอร์9ไซส์9ไซส์จ้ะพอใช้ฟาวเจนแล้วนี่ไซส์มันได้มันก็มีทุกไซส์มัน9ไซส์แต่มันต้องได้ทุกไซส์อ๋อแต่ที่พี่บอกว่าตอนแรกเราเก็บมานั่นคือราคามันก็ปกตินี่แหละแต่ไม้เรามันได้น้อยเองมันไม่ค่อยออกหน่อแต่พอมาใช้ฟาวเจนแล้วมันได้เยอะขึ้นได้เยอะขึ้นก็เลยเก็บได้มากขึ้นแต่วันนี้ก็ยังมันวันนี้นะมันยังไม่ขึ้นทุกต้นก็ยังได้30กิโลแล้วมันเริ่มมันกี่ไร่เนี่ยมันไล่ฝาบประมาณไล่2งานโอ้โหไล่2งานแล้วปกติของเราเนี่ยไล่กว่าสู้กับที่เขาทํา2ไร่3ไร่มั้ยมันเหยียบๆขับเขา2ไร่เกือบทันทุกวันเนี่ยฝากเนี่ยโอ้โหเนี่ยฝากเนี่ยตามเขาแทบทุกวันเออแสดงว่าแล้วของเราเนี่ยยอดดียอดสวยจ้ะยอดสวยนอดีเออน้ําหนักได้น้ําหนักมั้ยได้น้ําหนักน้ําหนักดีปกติเขาบอกว่าถ้าฉีดฟาวเจนมันจะสดมันจะใสมันจะน้ำหนักได้อ้วกแต่ถ้าฉีดตัวอื่นเนี่ยเราไม่รู้นะมันไม่รู้ว่ามันจะเหมือนของฟาวเจนหรือเปล่าโคนมันก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะเออโคนก็จะข้าวอ๋อไม้ก็จะอ้วกไม้ธรรมดาปกติมีโรคใช่ไหมใช่มันจะมีโรคเจอหรอ
ตอนที่ว่าไม่ได้ฉีดตัวเนี้ยมันจะเป็นโคนจะเป็นสนิ มแต่ถ้าฉีดตัวเนี้ยโคนยังไม่เป็นสนิมเลยเราที่เก็บดูทุกเช้านะนั่นน่ะแล้วยอดก็สมบูรณ์เขาบอกว่าถ้าใบเขี้ยวใบเทียมจะไม่สมบูรณ์ใบเทียมเขาก็จะไม่ค่อยร่วงเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นอย่างแปลงอื่นล่ะถ้าไม่ได้ใช้ฟาร์มเจนของเราล่ะอันนี้ก็ไม่รู้แต่เท่าที่รู้เขาก็ตามใช้ตัวนี้กันมาเยอะแล้วนะลงไปที่นู้นต้อง20ขวดแล้วนะขวดเล็กๆอย่างเงี้ยชีวิตนี้ผมก็ฮะไปเอาไปเรื่อยแหละทีละ4ขวด5ขวดพอเขาสั่งทีก็เอาไปทีแล้วอย่างเราไปส่งที่ว่าโรงงานเขาเนี่ยอย่างของเราเนี่ยไปตรวจแล้วมันเจอสารตกค้างเจอพวกสารเคมีอะไรมั้ยมีถ้าเขาฉีดลูกไล่ก็จะต้องบอกทางบริษัทแต่อันเนี้ยตั้งแต่เก็บมาเนี่ยเข้าที่ที่ทราบแล้วยังไม่ได้ฉีดเลยฉีดแต่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วไปแล้วเอาเราไปเนี่ยไปสุ่มตรวจสุ่มอะไรเนี่ยแยกตรวจเขาแยกสารแยกสารจ้ะแต่ของเราไม่มีของเราไม่มีไม่มีสารตกค้างไม่มีสารตกค้างโอ้ผู้บริโภคปลอดภัยมั่นใจใช่เพราะว่าถ้าคนเริ่มเก็บไปมาพวกเชื้อราตัวอื่นอ่ะเขาก็จะแยกอีกตะกร้าเขาจะมีแยกได้แต่ของเรานี่ไม่มีตอนนี้ไม่มีแล้วด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดเราฉีดแต่ตัวนี้ตัวเดียวไม่ได้ฉีดตัวอื่นพี่มั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจฟาวเวอร์เจนของเรามากก็มั่นใจมากจากที่ไม่เชื่อเลยใช่ไหมจากที่ไม่เชื่อไม่เชื่อเลยนั่นนี่นะให้มาเป็นคนแรกจ้ะทีแรกก็นะไม่ได้ใช้มานานจ้ะจ้ะแล้วพอทะเลาะกันไหมแต่พวกบ้านอ่ะเอามาใช้ครั้งแรกไปได้ไม่ได้เลยบอกหน่อไม้ขึ้นเยอะไม่ต้องไปแล้วนะจาก6โมงจากเคยเก็บ6โมงเช้าตอนนี้ต้องตื่นตี4ตี4ไม่ทันหาลูกน้องช่วยได้แล้วนี่แหละค่ะอีกหนึ่งความภูมิใจของเกษตรกรที่ใช้ฟาวเจนของเรานะคะตัวอื่นมันก็ต้องใช้ตัวอื่นก็แบบไงล่ะมันแพงกว่านี้ใช่ถั่วเฉลี่ย3หยดต่อน้ํา20ถึง25ลิตรเนี่ยมันถึง10บาทไหมต่อไร่เนี่ยใส่มากไปได้มันบานนะหน่อไม้โอ้เรามันบานตูมให้ได้แต่หน่อขึ้นเยอะแต่หน่อไม้เราบานเราต้องทำตูมใช่ค่อยๆเราต้องใช้แค่3หยดมากกว่านั้นไม่ได้ไม่ได้มันบานโอเค3หยดต่อน้ํา20ลิตรนี่แหละค่ะต้องเชื่อนะคะจริงมหัศจรรย์เนาะพี่เนาะแต่ก่อนนี้รั้นใช่ไหมบอกใส่5หยดไม่เชื่อน้อยไม่ว่าน้อยไม่เป็นไรก็ดูหน่อไม้อะไรเที่ยวเนี่ยพอฉีดตัวนี้ตัวเดียวเลยเนี่ยค่ะแล้วจะเก็บภาพไปให้ท่านผู้ชมทางบ้านชมนะคะถ้าเข้าสนใจเข้าติดตามเรามาเองแหละจ้ะคนถ้าเข้ายากรวยอ่ะมันรวยไวนะไอ้ตัวนี้เยี่ยมมั้ยฟาวเจ็ดเยี่ยมมั้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใครไม่เชื่อไม่อยากทดลองก็ตามใจแต่เราทดลองแล้ววันละ30กิโลตอนเนี้ยอาทิตย์ที่ต้องเนี่ยวันละ 2,000 นี่วันละ 2,000 กว่าบาทนี่พอใจใช่ไหมพอใจจากแค่ไร่กว่าๆเนี่ยนะอุ้ยจากที่ทําโอ้ย10ไร่ยังไม่ได้เท่าเข้าไร่กว่าเลยเยี่ยมจริงๆกล้าพูดได้เลยโอ้โหมั่นใจมากเชือดคอเลยพี่น้องนางแก้มเรือนางเคียงตกปลาก็ลองดูฮะอย่างฟาวเวอร์เจนชนิดหยดเนี่ยที่เขาเอาไปใช้กับพืชนี่มันดีตรงไหนรู้ไหมชุด199บาท199บาทเนี่ยฉีดได้20ถึง40ไร่บางคนบอกเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ้าวเขาเอาไปผสมน้ำเพราะมันสูตรเข้มข้นไงเขาใช้3ถึง5หยดเองอ่ะขวดเล็กๆแค่นี้มีทั้งหมดนับเคยนับดูแล้วนะ430หยดจริงๆผมไม่อยากจะเชื่อหรอกแต่ผมนั่งดูคณะวันนั้นนะเป็นไปได้กับขวดเล็กนิดเดียวเขาใช้เป็นหยดไปผสมในน้ำที่เป็นเป๊ะๆ 3-5 หยดแล้วก็ผสมแล้วก็ไปฉีดเป็นฝอยละอองแค่นั้นแหละสบายใจไม่ต้องปิดจมูกเขาบอกงั้นผมก็เคยลองดูเหมือนกันนะแต่ผมเนี่ยมันกลัวใช้ไม่ได้ผลเดี๋ยวชอบแถมไงใช้เยอะเกินไปไม่ดีผมบอกให้เลยนะฟาวเวอร์เจนหยดเนี่ยไอ้แถมอีกสักหยดนะนี่คุณไม่ต้องไปแถมเลยเพราะผมแถมมาแล้วนะทําให้พืชไม่โตแต่ถ้าทําตามที่เขาบอกว่าเออใส่แค่2หยดเนี่ยมันซัดโตเลยเขียวสวยงามเลยผมลองมาแล้วโอ้โหแล้วเออมันหยดมันเล็กเหลือเกินแหมเอาสักหน่อยหน่อยนึงจริงๆนะพืชมันเหมือนกับไปบล็อกพืชไม่ให้โตเนี่ยก็เรียกมันเข้มข้นเกินไปมันเป็นสูตรพิเศษไงลองดูแค่รายการรวยทะลุรากหญ้าต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้เจ้าช่อนกยูง
สียงเพลงมนรักลูกทุ่งสำหอมน้ำปรุงที่แก้มนงครา